ตาเจี๋ยฮาวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสปอยมินิซีรีส์จีนเรื่องนางฟ้าจิ้งจอกของท่านแม่ทัพเพื่อเอาใจคนที่อยากจะฟังคลิปเดียวจบนะคะแล้วเรื่องราวนั้นจะสนุกและน่าตื่นเต้นแค่ไหนถ้าพร้อมกันแล้วเชิญรับชมรับฟังเราสปอยกันได้เลยค่ะเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นระหว่างที่ชนกลุ่มน้อยเร่ร่อนทางเหนือที่มีกองกำลังเป็นจำนวนมากรวมตัวการโปนฆ่าตามชายแดนแม่ทัพอย่างพระเอกจึงนำทัพไปปราบกบฏขณะที่ไล่ล่าทหารกบฏก็ดันไปตกหลุมพรางของพวกเขาจนทำให้พระเอกได้รับบาดเจ็บสาหัสกลับมาและด้วยความที่พระเอกเป็นบุคคลสำคัญของแคว้นอาการบาดเจ็บของเขาจึงแพร่สะพัดไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็วฮ่องเต้จึงรีบประทานงานแต่งเพื่อรักษาสายเลือดของเขาเอาไว้ทั้งที่สภาพในตอนนี้ของพระเอกก็พร้อมที่จะตุยตลอดเวลาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับนางเอกและด้วยความใสซื่อเธอก็เลยไม่รู้ว่าไอ้น้ำใสๆที่อยู่ในกานั้นมันคืออะไรจึงได้ทำการวางยาตัวเองในคืนเข้าหอแล้วก็จัดการพรากความบริสุทธิ์ของพระเอกไปโดยที่ไม่รู้ตัวเช้าวันต่อมานางเอกตื่นขึ้นมาด้วยความงุนงงและคิดว่าคงเป็นเพราะเหล้านี่แหละที่ทำให้เธอนั้นแทบจะจำเรื่องเมื่อคืนไม่ได้เลยเมื่อเห็นพระเอกนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงเธอจึงได้ขึ้นคล่อมบนตัวของเขาเพื่อปั๊มหัวใจให้แต่ไม่ว่าเธอจะทำยังไงเขาก็ไม่ยอมตื่นนางเอกก็เลยจะผายปอดให้จังหวะนั้นพระเอกก็ลืมตาตื่นขึ้นมาพอดีทำให้ทั้งคู่ต่างก็ตื่นตกใจองครักษ์ที่ได้ยินเสียงของทั้งคู่ก็รีบเข้ามาดูสถานการณ์ยิ่งเห็นสภาพของพระเอกในตอนนี้ก็ยิ่งทำให้เขานั้นตกใจมากและคิดไปเองว่านางเอกกำลังทำร้ายพระเอกนางเอกเลยรีบปฏิเสธว่าเธอนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วบอกให้องครักษ์ตั้งสติในสถานการณ์แบบนี้เขาควรไปตามหมอเมื่อหมอมาถึงก็ได้วินิจฉัยว่าพระเอกคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเตรียมใจไว้ได้เลยพระเอกก็เลยใช้โอกาสนี้บอกให้นางเอกไปจากเขาซะโดยให้เหตุผลว่าไม่อยากให้เธอต้องเป็นไม้ตั้งแต่ยังสาวแต่ว่านางเอกก็ไม่ยอมและยินดีที่จะรักเขาไปจนตายและเชื่อว่าเธอจะสามารถรักษาพระเอกได้อย่างแน่นอนซึ่งพระเอกก็อดสงสัยไม่ได้ที่อยู่ดีๆก็มีคนมารักเขาขนาดนี้ตกดึกคืนนั้นมีมือสังหารแอบเข้ามาเพื่อที่จะสังหารพระเอกเขารู้สึกแปลกใจมากที่พระเอกได้รับบาดเจ็บสาหัสขนาดนั้นแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่นี่คงเป็นเพราะนางเอกใช่ไหมซึ่งพระเอกก็ยอมรับแบบงงๆในขณะนั้นนางเอกก็พยายามที่จะปกป้องพระเอกพระเอกเลยพูดกับมือสังหารว่ามีอะไรก็ให้จัดการกับเขาและเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับภรรยาของเขาเลยยิ่งทำให้นางเอกลงพระเอกหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วมือสังหารก็ชักอาวุธใส่ทั้งคู่แต่ว่าพระเอกก็ได้ใช้วรยุทธ์ปกป้องนางเอกเอาไว้หลังจากนั้นองครักษ์ก็ได้มาจัดการศพของมือสังหารออกไปพระเอกเตือนนางเอกว่าการกระทำของเธอในครั้งนี้ทำให้เขารู้สึกซาบซึ้งใจมากแต่หากคราวหน้าหากเจอสถานการณ์แบบนี้อีกห้ามอยู่ข้างหน้าเขาอย่างเด็ดขาดแต่ว่านางเอกก็ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเขาเป็นสามีของเธอเป็นคนที่เธอรักในสายตาของเธอนั้นความปลอดภัยของพระเอกสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดและยิ่งไปกว่านั้นเธอรู้ดีว่าเขาต้องจัดการกับคนร้ายได้อยู่แล้วพระเอกถึงกับเอ่ยปากชมว่าไม่เพียงแต่นางเอกจะเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์แถมยังรู้วิถีทางของทหารอีกด้วยเพียงแต่เมื่อกี้หากว่าเขาจะฆ่ามือสังหารคนที่ขวางเขาอยู่ก็คือเธอนางเอกก็เลยรีเปลี่ยนเรื่องนวดให้พระเอกแทนด้วยความที่เธอนั้นไม่คิดอะไรมากก็เลยขึ้นคอมบนตัวเขาแต่ว่าคนคิดมากอย่างพระเอกก็อดทนไม่ไหวเลยบอกให้นางเอกไปพักอีกห้องนึงเพราะว่าตอนนี้เขาบาดเจ็บภายในนางเอกพยายามที่จะใช้พลังของตัวเองแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าความจริงแล้วเธอไม่ใช่ท่านหญิงจากจวนของเสนาบดีแต่ว่าเป็นจิ้งจอกน้อยที่พระเอกเคยช่วยชีวิตเอาไว้จากนักพรตเท่าเมื่อ10ปีก่อนและด้วยเหตุผลนี้เธอจึงมาอยู่ข้างกายของพระเอกเพื่อตอบแทนบุญคุณตอนนั้นนางเอกพยายามใช้สมองอันน้อยๆคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกว่าทำไมอยู่ดีๆพลังของเธอถึงได้หายไปได้ก็เลยเดาว่าในคืนเข้าหอต้องมีอะไรที่ผิดปกติแน่ด้วยความที่จำเรื่องในคืนนั้นไม่ได้เธอจึงย่องไปหาพระเอกในตอนที่เขาอาบน้ำเพื่อถามว่าในคืนเข้าหอมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อไม่เห็นรอยแผลบนตัวของเขาก็เลยถามว่าเขาหายดีแล้วหรอพระเอกเลยบอกว่าต้องขอบคุณนางเอกที่ทำให้เขานั้นหายดีโดยอ้างว่าเป็นเพราะในคืนเข้าหอที่เราร้อนที่เธอมอบให้กับเขาทำให้เขานั้นหายดีเป็นปลิดทิ้งก่อนที่นางเอกจะออกไปจากห้องด้วยความเขินอายเป็นอันว่าพระเอกแกล้งได้รับบาดเจ็บลดอำนาจทางทหารของเขาเพื่อหาคนที่อยู่เบื้องหลังในการแย่งชิงอำนาจในราชสำนักและการที่เขาได้แต่งงานกับผู้หญิงที่น่าสนใจอย่างนางเอกมันช่างเป็นความสุขที่เขาเองก็ไม่คาดคิดองครักษ์ก็เลยเสริมว่าพระเอกมีความสุขก็ดีแล้วแต่ควรที่จะตรวจสอบประวัติของนางเอกหรือไม่ซึ่งเขาก็เห็นด้วยตามนั้น
วันต่อมาพระเอกเรียกทุกคนมารวมตัวกันเพื่อประกาศว่านางเอกคือท่านหญิงของจวนนี้หากว่าเธอเป็นอะไรทุกคนต้องรับผิดชอบทำเอานางเอกถึงกับทำตัวไม่ถูกระหว่างที่เดินเล่นอยู่นั้นอนุที่ฮองเต้ประทานให้กับพระเอกก็เข้ามาทักทั้งคู่นางบอกว่านางยินดีมากที่พระเอกกับนางเอกแต่งงานกันเพราะว่านางนั้นอยู่ที่นี่มานานอย่างโดดเดี่ยวต่อไปคงจะไม่เหงาอีกแล้วเพราะว่ามีนางเอกเข้ามาซึ่งนางเอกก็ยินดีมากที่มีพี่สาวเพิ่มอีกคนแต่ว่าพระเอกก็ไม่สนใจนางเอกคิดว่าที่พลังของเธอนั้นหายไปต้องเกี่ยวข้องกับคืนแต่งงานแน่ๆเธอก็เลยไปหาพระเอกเพื่อขอให้เขานอนกับเธออีกครั้งพระเอกถึงกับสำลักในความตรงไปตรงมาของนางเอกแล้วถามย้ำอีกครั้งว่าต้องการอะไรนะนางเอกจึงบอกว่าสิ่งที่ท่านทำในคืนเข้าหอทำอีกครั้งได้หรือไม่พระเอกก็ตอบอย่างไม่ลังเลว่าได้สิจ้าแม่สาวน้อยโดยไม่ถามเหตุผลนางเอกจึงเริ่มด้วยการดื่มเหล้าเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เธอนั้นจำได้จากนั้นเธอก็เมาไม่รู้เรื่องตามเคยแล้วก็ได้เผยพูดออกไปว่าเธอมาเพื่อตอบแทนที่เขานั้นช่วยชีวิตเธอเอาไว้เมื่อ10ปีก่อนจากนั้นก็หมดสติไปเช้าวันต่อมานางเอกก็จำอะไรไม่ได้เหมือนเคยเธอไปหาอนุและรู้ว่าอนุนั้นไม่เคยได้รับความสนใจจากพระเอกเลยตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่ในจวนแล้วก็เคยพบหน้าของพระเอกเพียงไม่กี่ครั้งแต่ว่านางกลับมีหัวใจที่รักพระเอกอย่างจริงจังนางบอกว่าขอเพียงได้อยู่ข้างกายของพระเอกไม่ว่าจะเป็นสาวใช้หรือว่าจะเป็นแค่คนส่งยาก็ยินดีทำให้นางเอกเข้าใจว่านี่อาจจะเป็นความรักที่แท้จริงในโลกมนุษย์ไม่คิดเลยว่าอนุจะหลงไหลในตัวของพระเอกมากขนาดนี้นางเอกก็เลยรับปากว่าจะพยายามหาวิธีช่วยอนุให้สมหวังเพื่อเป็นการตอบแทนพระเอกและอีกอย่างนี่อาจจะเป็นประโยชน์ในการเป็นเพียนของเธอในขณะเดียวกันพระเอกก็นึกออกแล้วว่านางเอกก็คือจิ้งจอกน้อยที่เขาเคยช่วยเอาไว้นางเอกเอาขนมมาให้พระเอกชิมพร้อมกับบอกว่าคนที่ทำขนมนี้สวยงามอ่อนโยนน่ารักและชื่นชมหลงไหลในตัวของพระเอกมานานซึ่งเขาก็คิดไปเองว่าคงเป็นเธอแน่ๆแต่ที่ไหนได้เธอกลับบอกว่าคนนั้นก็คืออนุพระเอกทำหน้าผิดหวังแล้วบอกให้นางเอกเลิกล้มในการจับคู่ของเธอซะเพราะว่าเขาไม่สนใจจากนั้นนางเอกก็ได้เอาซุปมาให้กับพระเอกอีกครั้งคราวนี้พระเอกไม่ไว้ใจก็เลยถามว่ามันคืออะไรแต่นางเอกกลับบอกว่ามันก็แค่ซุปอย่าถามอะไรมากเลยรู้แต่ว่ามันคือสิ่งดีเมื่อพระเอกดื่มเข้าไปจนหมดถึงได้รู้ว่ามันก็คือยาปลุกกำหนัดเพราะว่าเธอเข้าใจว่าเขาเสื่อมสมรรถภาพจากนั้นไม่ว่านางเอกจะพูดอะไรก็ดูเซ็กซี่ไปหมดในสายตาของพระเอกพระเอกจึงออกไปฝึกวรยุทธ์เพื่อสงบจิตใจแต่มันก็ทำให้เขาหยุดคิดถึงนางเอกไม่ได้เลยหลังจากนั้นองครักษ์ก็เดินลอยๆเข้ามารายงานว่าพวกกบฏยังไม่ยอมแพ้ตอนนี้พวกเขากำลังรวมตัวกันเพื่อก่อการกบฏอีกครั้งแล้วก็เดินลอยๆจากไปวันต่อมาองครักษ์มารายงานนางเอกว่าองค์ชายเจตมาเยี่ยมนางเอกเลยบอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยทำไมถึงไม่ไปบอกพระเอกองครักษ์ก็เลยบอกว่าเพราะว่าพระเอกอาบน้ำเย็นทั้งคืนตอนนี้ก็เลยไม่สบายนอนอยู่บนเตียงไม่สามารถมารับแขกได้นางเอกจึงจำใจต้องไปรับหน้าแทนโดยอ้างว่าพระเอกกังวลมากเกี่ยวกับสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงทำให้เขาป่วยติดเตียงอีกครั้งก่อนที่องค์ชายเจตจะกลับเขาได้กระซิบบอกกับนางเอกว่าให้ระวังองค์ชายใหญ่เอาไว้นางเอกจึงถามว่าทำไมต้องระวังองค์ชายใหญ่ด้วยองครักษ์ก็เลยบอกว่าเพราะว่าองค์ชายใหญ่เป็นคนเย่อหยิ่งแถมยังเจ้าชู้คืนนั้นอนุแอบไปพบใครบางคนเพื่อบอกว่าพระเอกระวังตัวมากเธอไม่มีโอกาสใกล้ชิดเขาเลยบุคคลปริศนาจึงบอกให้จับตาดูนางเอกเอาไว้เพราะไม่รู้ที่มาที่ไปของนางเอกไม่นานองค์ชายใหญ่ก็บุกไปหาเรื่องพระเอกถึงที่แต่เมื่อเขาเห็นหน้าของนางเอกท่าทีของเขาก็เปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนแถมไม่พอยังทำเจ้าชู้ใส่นางเอกอีกต่างหากก่อนที่จะถูกพระเอกเชิญกลับเขาจึงไปกระซิบบอกกับพระเอกว่านางเอกก็แค่คนหลอกลวงที่เสนาบดีจ้างมาเพื่อหลอกใช้พระเอกเท่านั้นเขาก็เลยถูกพระเอกโยนออกไปจากตัวทันทีด้วยความโมโหองค์ชายใหญ่ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปฟ้องกับฮองเต้ฮองเต้จึงได้เรียกพระเอกกับนางเอกเข้าพบองค์ชายใหญ่ก็คิดในใจว่าวันนี้แหละคือจุดจบของพระเอกแต่เมื่อพระเอกอธิบายให้กับฮองเต้ฟังว่าองค์ชายใหญ่ทำเจ้าชู้ใส่ภรรยาของเขาฮองเต้จึงสั่งกักบริเวณองค์ชายใหญ่ทันทีพร้อมกับสั่งโบยนางเอกพระเอกจึงได้ขอรับโทษแทนนางเอกในขณะที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันองค์ชายเจตก็เข้ามารายงานว่า
แขวนเว่ยส่งราชทูตมาแสดงความยินดีที่พวกเขาขับไล่คนเถื่อนออกไปได้ทำให้ฮ่องเต้ยินดีมากจึงไม่สั่งลงโทษพระเอกนางเอกจึงแสดงความขอบคุณที่องค์ชายเจ็ดนั้นช่วยเอาไว้ในครั้งนี้อย่างสนิทสนมก่อนที่พระเอกจะลากนางเอกกลับจวนด้วยความโมโหเพราะเขาเป็นคนช่วยเธอแต่ว่าเธอกลับไปขอบคุณคนนอกนางเอกจึงอธิบายว่าองค์ชายเจ็ดไม่ใช่คนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนแต่ว่าเขาก็ยังช่วยเราไม่ควรขอบคุณหรือแล้วถามพระเอกว่าหรือว่าเขากำลังหึงเธออยู่ใช่ไหมแล้วก็หอมแก้มของพระเอกเพื่อเป็นการขอบคุณแต่ว่าเขากลับดึงเธอเข้ามาจูบคืนนั้นนางเอกพบว่าพลังของตัวเองกลับมาได้หนึ่งส่วนแล้วทำให้เธอสงสัยว่านี่อาจจะเป็นเพราะจูบนั้นวันต่อมานางเอกจึงไปขโมยจูบของพระเอกอีกครั้งแต่มันก็ไม่ได้ผลเธอก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองนั้นยังไม่คุ้นชินกับโลกมนุษย์ต่อมาองค์ชายเจ็ดได้มาเยี่ยมและชวนนางเอกดื่มเพื่อไมตรีนางเอกของเราก็รู้ตัวเองดีว่าเธอนั้นแพ้เหล้าหนักมากแต่ก็ยอมดื่มเพื่อรักษาหน้าเอาไว้ผ่านไปสักพักเธอก็เมาไม่รู้เรื่องพอดีกับที่พระเอกกลับมาเขาก็เลยขอให้องค์ชายเจ็ดนั้นกลับไปก่อนเพราะว่าในตอนนี้ไม่ว่าจะหูหรือว่าหางของนางเอกก็โผล่ออกมาหมดแล้วนางเอกจึงต้องยอมรับสารภาพว่าเธอไม่ใช่ลูกสาวของเสนาบดีซึ่งพระเอกก็รู้อยู่แล้วว่าเธอมาเพื่อตอบแทนเขานางเอกจึงถามว่าในเมื่อเขารู้แล้วว่าเธอเป็นปีศาจเขายังต้องการเธออยู่หรือไม่พระเอกจึงสารภาพว่าเขาชอบนางเอกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็ต้องการเธอและเขาก็จะปกป้องนางเอกตลอดไปทำให้นางเอกสัมผัสได้ว่าพระเอกนั้นช่างเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายที่หาได้ยากมากในยุคปัจจุบันเธอจึงตัดสินใจแล้วว่าไม่ว่าจะต้องเสียตบะที่บรรเพ็ญเพียรมาอย่างยากลำบากทั้งหมดเธอก็ยินดีเพื่ออยู่ข้างกายของพระเอกตลอดไปนักเล่าเรื่องประจำเมืองก็ได้เล่าเรื่องราวของพระเอกในโรงน้ำชาว่าพอพระเอกได้รับบาดเจ็บสาหัสกลับมาแต่หลังจากแต่งงานทันใดนั้นร่างกายของพระเอกก็กลับมาดีขึ้นเพราะว่ามีนางเอกที่มีทักษะการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าสาวๆก็ไม่เชื่อและคิดว่านางเอกใช้เสน่ห์มารยาทำให้พระเอกนั้นลุ่มหลงหนังจริงจอกชัดๆนางเอกก็แอบคิดในใจว่าพวกเธอรู้ได้ยังไงว่าเธอเป็นจิ้งจอกแต่ว่านักเล่าเรื่องก็ยังเสริมอีกว่าเขาได้ยินมาว่านางเอกมีรูปร่างที่เตี้ยหน้าตาธรรมดาทำให้นางเอกโมโหมากแล้วอยู่ๆองค์ชายเจ็ดก็แย้งขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เป็นความจริงนางเอกมีหน้าตาที่สะสวยซึ่งนางเอกก็เห็นด้วยและที่องค์ชายเจ็ดตามพระเอกมาเพื่อบอกว่าพวกกบฏกำลังรวมตัวกันก่อกบฏอีกครั้งพระเอกรู้เรื่องนี้หรือไม่พระเอกจึงแนะนำให้ไปรายงานฮ่องเต้เพราะเขาคืนราแม่ทัพไปแล้วไม่เกี่ยวกับกองทัพอีกต่อไปเพื่อใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับนางเอกองค์ชายเจ็ดเลยบอกว่าใครๆต่างก็รู้ดีว่าทหารมาชั้นเยี่ยมกว่า 100,000 นายรับฟังคำสั่งของพระเอกเท่านั้นแน่นอนว่าชื่อของพระเอกต้องมีประโยชน์มากกว่าราประทับก่อนที่เรื่องมันจะเตลิดไปไกลนางเอกจึงหาข้ออ้างเพื่อพาพระเอกออกมาเดินเล่นจากนั้นพระเอกก็ซื้อทุกอย่างที่นางเอกเดินผ่านอนุหาโอกาสพยายามเอาใจพระเอกแต่ว่าพระเอกก็ไม่สนใจและห้ามไม่ให้เข้าใกล้เขาอีกทำให้อนุคิดว่าที่ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้คงเป็นเพราะนางเอกและระหว่างที่ทั้งคู่กำลังสวีทหวานกันอยู่นั้นองครักษ์ก็เข้ามาขัดจังหวะจันทบุรีอีกแล้วเพื่อรายงานว่าเฉิงอี้มาหาพระเอกพระเอกจึงไปต้อนรับด้วยการถามว่ามาทำไมเขาควรที่จะอยู่ชายแดนไม่ใช่เหรอเฉิงอี้เลยบอกว่าเขามาเพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพของพระเอกได้ยินแบบนี้แล้วพระเอกรู้สึกดีขึ้นไหมแต่ว่าพระเอกก็ไม่สนใจเฉิงอี้ด้วยความที่เขาน้อยใจทำทีเป็นโมโหเพราะว่าอาการบาดเจ็บของพระเอกทำให้เขารู้สึกเป็นกังวลมากตลอดเวลาที่อยู่ชายแดนแล้วก็ทำท่าทางเหมือนจะกลับแล้วนะเพื่อรอให้พระเอกรั้งเขาเอาไว้แต่ว่าพระเอกก็ไม่ทำแบบนั้นเขาก็เลยต้องงอนเองหายเองนักเลงพอเมื่อเห็นสีหน้าของพระเอกที่อบอวลไปด้วยความรักก็เลยเดาได้ว่าเขาคงมีคนในดวงใจแล้วแต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังแล้วก็เปลี่ยนไปถามเรื่องสำคัญที่ทำให้เฉิงอี้มาที่นี่เฉิงอี้เลยบอกว่าตอนนี้กำลังมีนักฆ่ากลุ่มก้อนขนาดใหญ่เดินทางมาเมืองนี้เพื่อลอบสังหารพระเอกโดยเฉพาะและที่เขามาที่นี่เพื่อปกป้องพระเอกแต่ว่าพระเอกก็รู้ดีว่าแม้แต่ดาบก็ยังหนักเกินไปสำหรับเฉิงอี้ในขณะที่อนุที่ทำอะไรนางเอกไม่ได้จึงได้แต่ระบายความแค้นลงกับกระต่ายนางเอกผ่านมาเห็นพอดีจึงได้ใช้พลังช่วยกระต่ายน้อยเอาไว้ทำให้อนุสงสัยว่านางเอกอาจจะไม่ใช่มนุษย์ระหว่างที่เดินสวนกับเฉิงอี้เขาก็รับรู้ได้ว่านางเอกคือปีศาจจิ้งจอกซึ่งนางเอกก็รับรู้ได้เช่นกันว่าเขาก็คือนักบวชที่มีวิชา
นางเอกจึงบอกให้สาวใช้หลบไปก่อนแล้วพวกเขาก็เปิดฉากต่อสู้กันอย่างดุเดือดก่อนที่พระเอกจะเข้ามาห้ามเฉิงอี้เป็นกังวลใจมากที่เพื่อนอยู่กับปีศาจจิ้งจอกองครักษ์ก็เลยแย้งว่าทำไมคนกับปีศาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้มันสำคัญตรงไหนเขารู้เพียงแค่ว่าหลังจากที่พระเอกแต่งงานกับนางเอกพระเอกก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นแล้วตอนนั้นก็มีมือสังหารบุกเข้ามาเมื่อพระเอกออกมาดูสถานการณ์องครักษ์ก็ได้จัดการเรียบร้อยแล้วนางเอกบอกกับเฉิงอี้ว่าแม้ว่าเธอนั้นจะเกลียดพวกนักบวชมากที่สุดแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับพระเอกเธอจะยอมฝืนใจรับเขาเป็นเพื่อนแล้วกันเฉิงอี้เห็นว่าทั้งคู่นั้นรักกันมากจึงจำใจต้องยอมรับและเขาคงขัดขวางอะไรไม่ได้เขาคงจะต้องกลับไปชายแดนแล้วล่ะจะได้ไม่เห็นพวกเขานั้นรักกันเมื่อไม่เห็นก็จะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วตอนนั้นมือสังหารก็ฟื้นขึ้นมาแล้วยิงเข็มพิษใส่นางเอกแต่ว่าพระเอกก็เข้ามารับเอาไว้จนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อเฉิงอี้ตรวจสอบอาวุธแล้วก็พบว่ามันก็คือพิษจากงูพิษที่ร้ายแรงที่สุดหากไม่ทำอะไรพระเอกก็จะตุยในไม่ช้าทำให้นางเอกรู้สึกเป็นกังวลใจมากเธอพยายามที่จะใช้พลังของตัวเองรักษาเขาแต่ก็ไม่ได้ผลเฉิงอี้เลยบอกว่าหากใช้แก่นแท้ของจิ้งจอกที่ฝึกฝนมา500ปีอาจจะช่วยชีวิตของพระเอกเอาไว้ได้แต่ว่ามันอาจจะทำให้นางเอกได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งนางเอกก็ไม่ลังเลที่จะเอาแก่นแท้ของตัวเองช่วยพระเอกด้วยความเป็นห่วงสาวใช้จึงได้ตบหน้าของเฉิงอีด้วยความโกรธที่บอกวิธีนี้กับนางเอกมันเหมือนบอกให้เธอไปตายชัดๆซึ่งองครักษ์ก็พยายามห้ามและบอกว่าหากพระเอกตายนางเอกก็อาจจะฝืนใจมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงเฉิงอี้จึงเข้าใจว่าทั้งคู่นั้นรักกันอย่างลึกซึ้งอีกด้านหนึ่งองค์ชายเจ็ดก็ได้ส่งคบคิดกับนักพรตเท่าเพื่อจับนางเอกเมื่อพระเอกฟื้นและรู้ว่านางเอกช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ก็ทำให้พวกเขานั้นรักกันอย่างลึกซึ้งเขารับปากว่าชีวิตที่เหลือของเขาต่อจากนี้เขาจะไม่ทำให้นางเอกผิดหวังต่อมาพวกกบฏก็ได้ก่อการกบฏขึ้นอีกครั้งฮ่องเต้จึงต้องการให้พระเอกนำทัพไปปราบกบฏซึ่งองค์ชายใหญ่ก็อยากจะอาสาไปแทนแต่ว่าฮ่องเต้ก็หยุดความคิดของเขาทั้งที่ยังไม่ได้เอ่ยปากพระเอกเลยต้องบอกลานางเอกเพื่อไปรบในอีก7วันข้างหน้าระหว่างที่นางเอกเดินซื้อของเพื่อเตรียมไว้สำหรับพระเอกก็บังเอิญเห็นความไม่ยุติธรรมเลยตามไปช่วยแต่ปรากฏว่ามันก็คือแผนล่อเสือออกจากถ้ำของนักพรตเท่าที่ตามจับนางเอกตลอด10ปีที่ผ่านมาองครักษ์เมื่อรู้ก็รีบมาบอกพระเอกว่านางเอกถูกจับตัวไปพระเอกจึงรีบไปหาองค์ชายเจ็ดเพราะรู้ว่าเขาต้องเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และพระเอกก็รู้นานแล้วว่าอนุเป็นคนขององค์ชายเจ็ดแค่ไม่คิดว่าเขาจะลงมือเร็วแบบนี้แต่องค์ชายเจ็ดก็ยังคงใจเย็นมากเหมือนน้ำลวกไก่และชวนพระเอกเล่นหมากล้อมเพื่อโน้มน้าวให้สนับสนุนเขาก่อนที่จะถูกพระเอกด่าไปเป็นชุดแล้วถามว่าตกลงแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่องค์ชายเจ็ดเลยบอกว่าขอเพียงแค่พระเอกรับปากเขาสองเรื่องเขาก็จะยอมปล่อยนางเอกไปเรื่องแรกคือเขาต้องการให้พระเอกรับปากว่าจะจงรักภักดีต่อเขาเรื่องที่สองคือเขาต้องการให้พระเอกนำกองกำลังทหารเข้าเมืองเพื่อยึดอำนาจระหว่างนั้นเฉิงอี้ก็พยายามหาตำแหน่งของนางเอกเมื่อพระเอกเห็นสัญญาณของเฉิงอี้พระเอกเลยขอเวลาคิดอีกหน่อยองค์ชายเจ็ดก็เลยขู่ทิ้งท้ายว่าอย่าให้เขาต้องรอนานไม่อย่างนั้นเขาไม่รับประกันว่าพระเอกจะได้นางเอกกลับไปอย่างสมบูรณ์ด้านนางเอกก็ถูกอนุใช้โอกาสนี้แก้แค้นส่วนตัวแต่นางก็ยังซื่อบื้อบอกแผนการขององค์ชายเจ็ดทั้งหมดให้กับนางเอกฟังว่าองค์ชายเจ็ดต้องการใช้นางเอกเพื่อข่มขู่ให้พระเอกนั้นสนับสนุนเขาเพื่อชิงบัลลังก์หลังจากได้บัลลังก์มันแล้วองค์ชายเจ็ดก็จะใส่ร้ายพระเอกว่าก่อกบฏและโยนความผิดทั้งหมดให้กับเขาซึ่งนางเอกก็มั่นใจว่าพระเอกไม่มีทางหลงกลพวกเขาแน่ในขณะที่นางกำลังจะทำร้ายนางเอกพระเอกก็ได้เข้ามาและสังหารนางทิ้งทันทีแต่พวกเขาก็ไม่สามารถปลดพันธนาการให้กับนางเอกได้เพราะว่านักพรตเท่าได้วางกำดักเอาไว้หมดแล้วพระองค์ชายเจ็ดคาดเดาเอาไว้ว่าพระเอกคงต้องมาช่วยนางเอกในไม่ช้าเขาก็เลยจะให้โอกาสพระเอกเป็นครั้งสุดท้ายสาบานมาว่าจะจงรักภักดีต่อเขาแต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมงั้นเราก็ต้องเจอกันในนรกแล้วล่ะพร้อมกับส่งสัญญาณให้กับนักพรตเท่าจัดการได้เลยหลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างก็เริ่มโจมตีในขณะที่กำลังชลมูลวุ่นวายเฉิงอี้ก็บอกให้พระเอกใช้เลือดของตัวเองอาบดาบไม้ของนักพรตเท่าจะสามารถคลายมนต์สะกดได้พร้อมกับจัดการกับนักพรตเท่าทันทีหลังจากนั้นฮงเต้ก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์จับกุมองค์ชายเจ็ดเอาไว้เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นแผนการที่พระเอกวางเอาไว้กับฮงเต้หมดแล้วเมื่อทุกอย่างกำลังจะจบลงนักพรตเท่าก็ได้สติแล้วใช้ดาบไม้เพื่อที่จะสังหารพระเอกแต่ว่านางเอกก็ดันไปรับดาบนั้นเอาไว้
ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้แต่เฉิงอี้ก็ยังต้องสายหัวว่าเข้าไปรับทำไมเนี่ยแล้วนางเอกก็ได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายเพื่อบอกลาพระเอกก่อนที่ร่างกายของเธอนั้นจะแตกสลายกลายเป็นฝุ่นและการจากไปของนางเอกก็ทำให้พระเอกเสียใจมากแต่ว่าเขาก็ไม่มีเวลาอยู่ในความโศกเศร้าเขาได้นำทัพขึ้นเหนือเพื่อไปปราบกบฏสงครามกินเวลาอยู่ไม่กี่เดือนพวกเขาก็สามารถปราบกบฏได้อย่างราบคาบเฉิงอี้ก็ได้แต่บ่นที่พระเอกไม่เคยดูแลตัวเองเลยมีแต่จะทำให้ร่างกายของตัวเองนั้นแย่ลงพร้อมกับกระซิบบอกว่าจิงจอกน้อยที่ขโมยหัวใจของพระเอกยังมีชีวิตอยู่ทำให้พระเอกรู้สึกดีใจมากแต่อีกใจนึงก็แอบน้อยใจและสงสัยว่าทำไมนางเอกถึงไม่กลับมาหาเขาหรือเป็นเพราะคิดว่าเขานั้นปกป้องเธอไม่ได้ตอนนั้นองครักษ์ก็เข้ามารายงานว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมารอพบพระเอกข้างนอกทำให้พระเอกดีใจมากเข้าไปหาเธออย่างช้าๆเพราะคิดว่าเป็นนางเอกและขอโทษที่เขาไม่สามารถปกป้องนางเอกได้ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บแต่พอเห็นหน้าหญิงสาวเท่านั้นหยุดคำพูดแทบจะไม่ทันแล้วคนที่มาก็คือสาวใช้ของนางเอกหลังจากที่นางกินมันโถจนหมั่นใจเพราะว่าชอบมันโถมากนางก็ได้มอบจดหมายให้กับพระเอกแล้วจดหมายนั้นก็พาเขาไปหานางเอกทั้งคู่ได้นึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเราก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยมินิซีรีส์จีนเรื่องนางฟ้าจิ้งจอกของท่านแม่ทัพและถ้าหากผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือถ้าหากชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ